สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat Fight กับรายการขอเล่นหน่อยครับพบกับเรา2คนครับพี่ก๊อฟพี่อันนะครับวันนี้ก็จะเหมือนเดิมเลยแต่วันนี้ทำไมกล่องเยอะกว่าเดิมอ่ะดูมันเยอะใช่ป่ะทุกทีจะเป็น2กล่องอะไรเงี้ย2กล่อง3กล่องวันนี้มา5เลยจัดกันเยอะเลยนะพี่อันชอบทำไมครับตัวนี้คอลเลคชันนี้เป็น Scar Panda นะคะเป็นคอลเลคชันดูวอร์มจริงๆอ่ะพี่อันเห็นเขามาตั้งแต่ที่อยากจะเข้าแล้วกันอยากจะเข้าวงการฟิกเกอร์แล้วกันเห็นเขาเนี่ยนั่นแหละคอลเลคชันแรกๆเลยนะคะแล้วแบบว่าเธอฉันอยากได้แต่มันตอนนั้นมันหมดไงหายไงก็ไม่มาเติมซากทีหลายเดือนแล้วนะคะตั้งแต่นู่นเดือนประมาณเดือน2เดือน3นู่นเดือนกุมภาพันธ์นู่นแหละเขาไม่มาเติมเลยอ่ะหายไงก็หาไม่เจอแล้วบอกเออกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วค่ะเขาเติมแล้วก็ฉ่ำๆนะคะจกฉ่ำเอ้ยจุ่มจุ่มฉ่ำๆมา5จุ่มแต่ต้องบอกว่า5จุ่มเนี้ยมาจากคนละช็อปมีโอกาสซ้ำสูงมากดูเสียงนะคะหนึ่งบล็อกใหญ่นะคะมีทั้งหมด12จุ่มพี่อันสุ่มมาแค่5นะคะตัวซีเคทอัตราส่วนคือ1ต่อ144โอ้โห144ก็ถือว่ายากนะยากอยู่ยากอยู่ยากอยู่แต่บอกเลยว่าตัวไหนฉันก็ชอบเขาเป็นแบบแนวใสๆหน้าฉ่ำๆอ่ะมาแบบพลาสติกใสๆแบบอะคริลิกอยู่วางงานเหมือนอะคริลิกแบบเนี้ยคือแสดงว่าทุกชอบทุกตัวเลยแต่ถ้าถามว่าให้เลือกนะต้องเลือกเลยนะถ้าเธอจะจุ่มได้เลือก2ตัวใช่ไหม1น้องหน้ากล่องเหมือนเดิมค่ะน้องหน้ากล่องน้องหน้ากล่องนะชื่ออะไรอ่ะน้องหน้ากล่อง The Saint ค่ะถ้าออกเสียงผิดขออภัยนะคะตัวที่2ก็คือ The Raining Day นะน่ารักทั้งคู่ถามว่าทำไมอันไม่ชอบซีหรอเปล่ามันยากได้ก็ชอบค่ะจริงๆชอบรักทุกตัวซ้ำสูงแล้วล่ะอันนี้พี่ก๊อฟแกะเลยแกะเลยเพราะว่า5 ตัว5กล่องเลยนะทีเขาจะแบบสักสองกล่องอะไรเงี้ยอันนี้เขาเห็นความอยากได้อยากได้สูงมากชอบมาก อะไรก็ได้อุ๊ยดูนิ่งค่ะน้องดูนิ่งน่ารักบอกแล้วอันไหนก็น่ารักอาจจะขาวนิดนึงฉันชอบทุกตัวน่ารักอ่านหนังสือเด็กเรียนเด็กเรียนเราเป็นเด็กเรียนอ่ะให้ฉันให้เธอเลือกมากล่องที่สองเดี๋ยวให้แกะตัวให้ดูนะคะส่วนใหญ่เลยพี่ก๊อฟจะจับได้ซีเคร็ตนะเหรออันนี้พี่ก๊อฟก็พูดเองใช่ไหมคะใช่ไม่มีใครพูดบอกเขาเนาะ เราก็บอกของเขาเองทำไปเล่นไปจริงๆอ่ะรอบนี้มีทั้งสั่งมาจาก TikTok ก็คือป๊อปมาร์ทช็อปเขาแบบตรงนะคะ TikTok 2เป็นจุ่มที่สาขา3ดูความหลากหลายของพี่อันนะนั่นหมายความว่าพยายามมากเพราะขนาดออนไลน์ยังไปสั่งมาเลย คิดดูว่าอยากได้ขนาดแต่ว่าเขาแย่งชิงมากเลยเนาะอุ้ยสั่งยากพี่ก๊อฟคือสั่งเขาได้เพราะว่าไม่มีใครแย่งแล้วไงตัวราคาตัวนี้ตัวเท่าไหร่ยูยี่เลยกล่องตัวอะไรจุ่มนึงอ่ะ380พี่ก๊อฟตะแนน enjoy oneself แน่นั่งนอยใส่หูฟังน่ารักอ่ะหูฟังก็เอา ฉันเอาหมดเลยเธอบอกแกะไปแกะไปเถอะอุ้ยถ้าฉันได้4เธอเวอร์วังอลังการมากฉันบอกเดี๋ยวตอนนี้เธอยังไม่ได้ตัวที่เธออยากได้เลยแม้ซ้ำก็พอแล้วอย่าซ้ำก็พอค่ะเพราะว่ามันโอกาสมันซ้ำสูงมากๆฉันบอกแล้วว่าฉันจุ่มมาแบบทุกทิศมากเลยอ่ะแบบถ้าไปอีกเห็นอีกก็แบบคันไม้คันมืออ่ะจะเข้าไปจับอ่ะรู้สึกว่าตัวนี้มันใช่ตัวที่มันอยู่ในตู้พวกตู้ขายอันนี้ป่ะใช่ใช่เป็นที่โชว์อยู่ที่ซีคอนเราก็เห็นมันมีตู้อยู่ตั้งน้ำแน่ไม่ได้แล้ว อันนี้เป็นน้องเวนเดลลิงค่ะเอ้ยน่ารักมีหมาชิบะเธอมันนั่งทับหมาชิบะอ๋อแต่ไม่ซ้ำไม่ซ้ำค่ะเอาวะยังถือปลอบใจตัวเองอยู่พอได้จะปลอบใจตัวฉันเองเอาวงตรงนะยกมาทุกอันอะหนักทุกอันเอาอันนี้เบาก่อนหนักทุกอันเลยพอเบาๆปุ๊บระวังเฉยเลยอะทฤษฎีคนเดียวแต่ว่ามีออนไลน์ด้วยไงมีออนไลน์อันนี้ไม่รู้เลยว่าหนักหรือเบาเอาตรงนะท่านทั้งห้ามหน้ากองปั้มนั่นไม่ My with the win ยังไม่ซ้ำค่ะยังไม่ซ้ำแม่มาจากกล่องสุดท้ายกล่องสุดท้ายคุณคิดว่าเขาจะได้ตัวที่อยากได้ด้วยนะจะได้ตัวที่อยากได้หรือเปล่าไม่ได้อยากได้ตัวแบบยังไม่ได้ตัวที่อยากได้เลยนะนั่งงานเข้าเลยนะเนี่ยฉันจะไปทำยังไงล่ะเนี่ยพัม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 เห็นถาดแล้วแต่ไม่รู้อะไรหรอกบอกเลยบุ้มได้แล้วไม่ใช่ซีเคนนะคะที่โวยวายเนี่ย landing dayแต่ไม่ใช่ตัวหน้ากล่องนะไม่ใช่แต่ก็อย่างน้อยก็เป็นตัวหนึ่งในตัวที่เขาบอกเขาอยากได้ใช่ทีเนี้ยทำไงล่ะตั้ง12จุ่มขาดตั้ง7เอาแกะมาดูหน่อยสิตัวนี้เลยตัวนี้เลยฉันอยากได้มันมีร่มด้วยเว้ยเอ้ยไงพร็อพไงพร็อพไงฉันบอกเธอแล้วว่าพร็อพมันแบบเอ้ยน่ารักฉันอยากได้ขอนี่ฉันอยากได้
พอม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 โอ้โหน่ารักไหมเปื้อนเปื้อนลูกเปื้อนเช็ดเช็ดเช็ดน่ารักนะคะดูจี้เดี๋ยวก่อนเอาเธอถือไว้ดูดูดูคุณผู้ชมดูก่อนน่ารักอ่ะฉ่ำฉ่ำหน้าฉ่ำฉ่ำเลยด้านหลังสีก็เป็นพาร์ทเทลนะผัดสีพาร์ทเทลแล้วเนื้อเหมือนเนื้อแบบเหมือนงานแบบอะคริลิกอะดูรองเท้านี่แอบดูกระโปรงไปดูกระโปรงเขาทำไมนะนี่น่ารักฟูดฟูดดีฉันชอบหมดเลยพอนี้ฉันชอบหมดเลยยืนก่อนให้น้องยืนก่อนเธอทำให้น้องยืนดีดูตามแบบด้วยมีร่มอยู่ข้างๆถือร่มอยู่ข้างๆนะคะคุณน้องข้างไหนล่ะลูกข้างไหนข้างโน้นมั้งไม่แม้เราต้องดูจับพร็อพก่อนเกี่ยวเอาไว้เกี่ยวเอาไว้โอ้ยมีนี่มีรูอยู่ด้วยให้เกี่ยวที่มือแม้และละเอียดเล็กน้อยมีหมดค่ะเกี่ยวไม่ได้นะแก่แล้วมองไม่เห็นมันอันนึดนึงเราต้องค่อยๆเกี่ยวมันเดี๋ยวมันพังโอ้โหตะแคงข้างมากการเกี่ยวมือเราก็ใหญ่กว่าเขาต้องเยอะลำบากแล้วค่ะคุณชมอันจะเกี่ยวยังไงล่ะเขาจะหักก่อนไหมอ่ะกลัวนะกว่าจะจับได้แต่ละอันเนี่ยนี่ไงเชิบๆแน่เลิศๆสวยแบบเลิศๆเนี่ยดูดีดูดีดูดีโคตรน่ารักอ่ะใช้คำว่าโคตรน่ารักเลยนะเขาอยากได้มากอะไรก็ดีไงพวกของที่เราชอบอ่ะแกตัวเดียวใช่ไหมแกน้องหูฟังมั่งก็ได้น้องหูฟังไปไหนอ่ะแต่จริงๆคอนี้น่ารักทุกตัวเอ้ยน้องชิบะชิบะชิบะเราเป็นแก๊งรักหมารักหมาขโมยคือขโมยหมาเขารักหมามาดูค่ะตัวทัศพลน่ารักปะน่าชิบะดู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 นี่นะครับน่ารักไหมคะน่ารักทุกคอแล้วก็ด้านหลังเขาใช่ให้ดูด้านหลังด้วยรายละเอียดโอเคนะทุกคอลเลคชั่นค่ะนี่แน่นั่งไงเนี่ยต้องนั่งอย่างนี้เดี๋ยวใช่นั่งอย่างนั้นเลยใช่นั่งพิงเลยใช่เขานั่งพิงเลยมาค่ะน้องหูฟังเขาเรียกกันยังไม่จบนะครับนี่จะปิดจะปิดเทปไหมเนี่ยพี่จะปิดเทปเลยพี่จะปิดเขาชอบเพราะว่ามันสวยดีดาราแสดงว่าเทปนี้ก็คือเราจะแกะดูมันน่ารักไงช้าทำไมอืดโอเคก็ไม่จับแขนพี่อันสั้นน่ารักโอเคสามตัวพอฉันมีความสุขแล้วแขนพี่อันสั้นแขนพี่อันสั้นค่ะมีความสุขสามตัวคราวนี้ฉันมีความสุขฉันบอกเลยแล้วก็ด้านหลังนี่นะครับฉันชอบคราวนี้แหมเป็นไงคะอย่างน้อยอันก็ได้หนึ่งตัวนะที่ถูกต้องอ่ะก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยก็เรียกว่าสายสำหรับคนที่ตามหาค่ะเหมือนพี่อันก็คือมันเป็นรถช่วงแรกเลยนะเพื่อสังเกตเนาะแบบว่าช่วงไหนที่เขาปล่อยออกมาแล้วอะแล้วมันขายดีแล้วมันหมดอะถ้านักสะสมที่บอกอ่ะรอได้ใจเย็นๆรอสักนิดนึงเดี๋ยวเขาจะกลับมาเขาก็กลับมาแหละไม่ใช่ไม่มาแต่บางทีเราก็ใจร้อนไงต้องไปซื้ออยากได้อวดไงมันต้องอวดไงอันนี้ก็ได้กลับมาแล้วก็ได้มาถึง5ตัวนะครับแต่ว่า5ตัวข้อดีของพี่อันก็คือไม่ซ้ำโชคดีมากโชคดีมากนะครับแต่ว่าแล้วก็แต่ว่าได้ตัวนึงที่ถูกใจใช่ค่ะยังขาดอีกน้องหน้ากล่องอาจจะต้องไม่รู้จะไปโดนอีกหรือเปล่านะครับก็ถ้าเกิดใครอยากให้พี่อันซื้ออีกนะครับก็คอมเมนต์มาแต่ว่าพี่ก๊อฟอย่าเพิ่งคอมเมนต์เลยเอาละครับเชื่อว่าคลิปนี้นะครับจะไขในส่วนของข้อสงสัยใครกำลังมองหาตัวในส่วนของตัวนี้นะครับรุ่นนี้อยู่ที่นี่สกาแพนด้าเดอะวอร์มค่ะแล้วก็ดูหน้าตาเป็นยังไงสวยไหมนะครับคุ้มค่าไหมก็ต้องบอกว่าคุ้มนะเพราะว่างานรีเทลถือว่าคุ้มนะครับเพราะว่าเนื่องจากตัวเขาเนี่ยวัสดุที่ใช้งานเนี่ยนะครับถือว่าให้ในเรื่องของสีสันความสดใสแล้วก็รายละเอียดพอสมควรนะครับเอาละครับถ้าชอบคลิปนี้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับสำคัญก็คือใครอยากสนับสนุนเราครับสามารถกดซุปเปอร์แตงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไปและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือฝากกดติดตามกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับขอเล่นหน่อยครับ